วัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูของหวานเพื่อสุขภาพพุดดิ้งเสาวรสนมสดมาเตรียมทำกันเลยจ้ามาเตรียมผสมผงวุ้นกันค่ะใส่นมสดจืดนมข้นจืดผงวุ้นคนพอละลายค่ะพักให้ผงวุ้นอิ่มตัว15นาทีแล้วค่อยมาทำกันค่ะเรามาเตรียมผสมเสาวรสกันก่อนค่ะใช้ช้อนตักเสาวรสใส่ถ้วยผสมน้ำต้มสุกและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นครบ15นาทีแล้วนำส่วนผสมของพุดดิ้งตั้งไฟกลางคนส่วนผสมเรื่อยๆให้ละลายค่ะเริ่มละลายแล้วใส่น้ำผึ้งหญ้าหวานและคนให้ละลายอีกครั้งค่ะส่วนผสมละลายจนหมดแล้วปิดเตาพักไว้ให้อุ่นค่ะเตรียมเปลือกเสาวรสและแก้วไว้สำหรับใส่พุดดิ้งค่ะพุดดิ้งเริ่มอุ่นแล้วมาเตรียมตักกันค่ะThank you.
จากนั้นนำพุดดิ้งใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้30นาทีให้เซตตัวค่ะครบเวลา30นาทีมาจัดทานกันค่ะราดด้วยเสาวรสเย็นๆและตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ค่ะพุดดิ้งนุ่มๆทานเย็นๆอร่อยหวานน้อยสีสันน่าทานมากค่ะทำทานกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ